8นาฬิกา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อครับผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปคือวิธีการของ Forex TD เนี่ยถ้าฟังจากคนที่เข้าไปเล่นเป็นผู้เสียหายหรือจะเป็นคนที่ไปหลงเชื่อแล้วไปชวนใครต่อก็ตามทีเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่เข้าตารางหุ้นในเว็บไซต์แล้วมันวิ่งแล้วก็มีการเทียบกับราคาจริงของเงินตราต่างประเทศ Forex เนี่ยมันก็ตรงเป๊ะไอ้คนทำระบบเนี่ยมันถึงเป็นต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพที่ฉกาจนำมาใช้ในทางลบแล้วก็มีช่องให้เลือกทั้งที่จะเทรดเองหรือจะให้ AI เทรด AI ก็แปลว่าสมองอัจฉริยะใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเงินไปลงทุนอันนี้เวลาเขาหลอกนะเวลาเงินลงไปลงทุนปุ๊บเราย่อมไม่มีเวลาจะไปเทรดแล้วเราไม่มีความรู้ AI มันก็เสมือนว่ามันจะรู้ว่าเวลาไหนมันควรจะซื้ออะไรขายอะไรมันก็จะเล่นกับเงินตราตลอดเวลาเขาจะล่อหลอกด้วยวิธีนี้แล้วผลตอบแทนก็คือได้กำไรเนี่ยประมาณสัก 10% ถ้าเรานึกย้อนกลับไปถ้าเป็นกรณีที่บอกโอ้คุณลงทุนแล้วคุณจะได้ 20% ภายในกี่เดือน 30% 40% อันนั้นเนี่ยมันชัดเราเคยเห็นหลายกรณีแต่กรณีของ Forex ที่มันมีผู้เสียหายเป็นหลักหมื่นคนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าเราพูดกันตรงๆคนเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเล่นเก่งๆรู้อะไรขึ้นอะไรลงผลตอบแทน 10% ไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันก็จะมีคนคิดแบบนั้นลักษณะแบบนี้มันถึงทำให้เกิดเหยื่อจำนวนมหาศาลถึงบอกว่านี่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่แนบเนียนท่านผู้ชมฮะแนบเนียนมากๆเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาประเด็นที่ผมเคยบอกไปแล้วว่า DSI กับอัยการถ้าจะดำเนินการก็คืออะไร 1. คนเป็นเครือข่ายที่เป็นแม่ทีมที่มีคุณชักชวนแปลว่าประเด็นหลักคือตัวคุณเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะหรอกหรือลงทุนก็ตามทีแต่คุณได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในขณะที่คนอื่นเขาเริ่มหยุดละแต่คุณยังได้แล้วก็เป็นการไปชักชวนใครก็ตาม 2. เอาความมีชื่อเสียงของเรามาชักชวนคนน้องไบรเป็นต้นว่าถ้าผมสรยุทธ์เล่น Forex เอ้ยอะไรยังไงForex ทีดีนะมันก็จะมีคนหลงเชื่อแล้วก็เล่นตาม 3. เส้นทางเงินเป็นต้นว่าถึงเวลาคนอื่นเขาเริ่มไม่ได้เงินตามกำหนดเพราะลักษณะแบบนี้ทุกกรณีก็คือมันจะได้ตอนแรกค่ะเสร็จปุ๊บพอเราได้ปุ๊บมนุษย์ครับท่านผู้ชมฮะจะเรียกโลภผมถึงมักจะไม่ค่อยไปซ้ำเติมนะจริงๆนะผู้เสียหายเป็นหมื่นเนี่ยเขาไม่ควรจะถูกบอกว่าเขาโลภนะท่านผู้ชมเราต้องเห็นใจผู้เสียหายนะไปมองว่าเขาโลภตกเป็นเหยื่อเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกบางทีเฮ้ยมันก็ได้ดิแล้วถอนก็ได้ด้วยนะค่ะแต่ถึงเวลาเฮ้ยมันได้ดีขนาดนี้ไอ้ที่เป็นผลตอบแทนเราก็ไม่ออกหรือออกมันก็ใส่กลับเฮ้ยมันได้ขนาดนี้ยืมเงินกู้หนี้ยืมสินเอามาใส่มันคือลักษณะมิจฉาชีพอย่างนี้ท่านผู้ชมเราจะนึกออกใช่ไหมค่ะแต่นี่ประเด็นกรณีกระทิงเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปไล่ไปแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ใช้เอาเองแต่อย่างที่บอกที่เขาดำเนินการเนี่ย 1. กรณีของลักษณะเป็นแม่ขายที่มีการขยับขยาย 2. อาศัยความมีชื่อเสียงมาขายชักชวน 3. ความสัมพันธ์เงินจากกลุ่มวิชาชีพ Forex เอามาให้คุณพิเศษไหม อันนี้กรณีของกระทิงเมื่อวานนี้กับบอลเนี่ยก็เห็นถามนะว่าพร้อมไม่ตรวจสอบค่ะปกติคนไม่มีคดีความเนี่ยท่านผู้ชมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสำคัญนะทั้งคู่ถ้าแสดงเจตนาผมก็มันก็ได้ใจนะ DSI เอาบัญชีไปตรวจเลยน้องไบรค่ะว่ามีเงินเข้ามาไหมอันนี้ประเด็นนึงไปต่อมาเมื่อวานนี้ท่านเลขารัฐมนตรีที่มาออกรายการด้วยยังไงว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอรีรัตน์ค่ะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่ากรณีนี้ทั้งคุณบอลและคุณกระทิงเนี่ยยังไม่ได้มีความผิดอะไรค่ะทั้งสองคนยังไม่ได้มีการถูกตั้งข้อหาหรือถูกดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นนะคะและท่านก็บอกว่าคือมันจะเป็นเรื่องของการเอาผลตอบแทนมาเป็นตัวล่อและไม่ว่าจะอะไรยังไงเนี่ยคำพูดมันจะไม่ได้สำคัญเท่ากับพยานหลักฐานว่ามีการลงทุนไปแล้วคนนั้นได้ผลประโยชน์จากการที่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่คือเจตนาสำคัญของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะเอาเจตนาเป็นตัวตั้งถ้ามีเจตนาชักชวนให้ลงทุนคือรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าทุจริตค่ะ
ย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยมันจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยโตว่ายังไงเมื่อวานนี้คุณโตไปออกงานนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือของ Love East ใช่ไหมค่ะบริษัททูโทนแล้วก็ Love East นะคะช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะคือโตก็บอกว่าเขาไม่ได้โทษใครเขาโทษตัวเองที่ไปหลงเชื่อว่ามันมี AI ระบบอัจฉริยะที่มันทำแบบนี้ได้มีอยู่จริงเขาไปหลงเชื่อเรื่องนี้คนแรกที่ผมโทษเลยเรื่องนี้ก็คือตัวผมเองผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไปเชื่อได้ไงหลงเชื่อได้ไงโง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์นึงสามารถจะมาเทรดแทนเราอะไรเงี้ยผมลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษเลยคือตัวผมเองฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดว่านั่นคือบทเรียนราคาแพงของผมที่ผมต้องจ่ายไปกับการโง่ของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจำครับมันเป็นการพูดคุยกันแนะนำกันอยู่ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับการยืนยันจากฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่ได้ชวนใครครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการบอกว่าชักชวนหรือการแนะนำคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราไปนั่งเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมไม่พูดเยอะเพราะว่ามันคือพูดตอนนี้มันดูว่าไปเชื่อได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณได้เห็นเว็บจริงๆมันก็ผมพลาดเองที่ผมไปลงเชื่อครับณตอนนั้นที่ไม่ทำอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือความผิดของผมล้วนๆเลยผมนั่งบอกตัวเองทุกวันว่าจะไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีการลงทุนหรือทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับคิดไหมครับว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใครครับไม่ครับว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใครไม่คิดผมไม่ทราบมันคืออะไรแล้วผมก็รู้พร้อมทุกคนครับผมไม่เคยได้อะไรคืนครับผมไม่เคยได้รับอย่างที่ผมเขียนเลยครับว่าผมก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูดอะไรไม่เคยตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบและผมยินดีให้ตรวจสอบผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับทุกอย่างมันอยู่ที่เรากดมันเป็นเพราะเรารู้ล้วนนะอย่างที่บอกผมโทษตัวเองคำว่าอายในที่นี้ของผมคือผมเขินที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมก็โดนเหมือนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมมั่นใจว่าผมก็เสียหายเหมือนกันผมก็และในทางตามข้อมูลที่ DSI บอกที่ผมบอกเลยครับกรณีเดียวก็คือคุณดาวไลน์คุณคือศูนย์และคุณไม่ได้ชวนใครต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และผมยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างยินดีให้ข้อมูลทุกๆอย่างครับส่วนเรื่องแจ้งความเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทราบนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับผมก็พลาดได้ผมก็รู้เท่าผมก็เสียค่าโง่ได้ผมพูดตรงๆเลยผมมายืนเราตรงเนี้ยผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกมันคืออ่ะมันเขินที่จะบอกคือเราเสียค่าโง่ไปครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะอยากจะบอกทุกคนแค่นั้นเองครับนี่คือคำอธิบายที่ผมบอกว่าทำไมผมเขินและอายตอนนั้นก็เพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับตอนนั้นครับนั่นแหละฮะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมคือผมเนี่ยคุยกับโตหลังจากได้รู้นี่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าไปลงทุน Forex TD แล้วก็กลายเป็นกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้ถามผมก็ยังบอกนะเฮ้ยถ้าเป็นพี่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นพี่ก็โง่ได้เออแล้วถามใจตัวเองเหมือนกันนะตอนนั้นคือสมมติถ้าโดนไปสักล้านหนึ่งโตโดนไป700,000ค่ะเราก็คิดกับตัวเองนะเราจะแจ้งความไหมเออหรือว่าเฮ้ยฟาดเคาะมันก็โง่เองนะเออลักษณะการชวนมันไม่ใช่กรณีของการชวนแบบกระทิงมาบอกโอ้ยนี่พี่โตเล่นอันนี้อย่างนี้มันไม่ใช่เขาก็เล่นของเขาไปแล้วเล่นบาสเวลาเขาพักเท่าที่ฟังนะจากทั้งคู่นะมันก็เหมือนกับว่าเขาเอ๊ะทำอะไรยังไงแล้วบอกนี่พี่แล้วได้จริงไหมเอ้ยได้จริงพี่แล้วก็เอาเว็บส่งให้ไอ้14คนที่ก็เอาเว็บไปดูแล้วก็ไปเชื่อถือใช่ไหมต้องไปลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าพี่เข้าใจถูกไหมค่ะเออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปฮะแต่สุดท้ายถ้าจะไปแจ้งความหรือไม่แจ้งความมันก็ต้องเป็นกรณีที่จะต้องเอาเรื่องกับกรณีของ Forex TD ซึ่งเป็นมิจฉาชีพแต่ขณะนี้เนี่ยมากมายและการไปแจ้งความก็แปลว่าจะต้องไปถึงเวลาคดีถึงที่สุดเนี่ยยึดทรัพย์ได้เท่าไหร่เขาจะมาเกลี่ยคืนค่ะน้องไบรท์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมที่เป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความนะอันนี้จริงๆอ๋อใช้เวลาพอสมควรพักอีกทีครับช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะครับ8:15 นเรื่องเล่าเช้านี้ครับ